ตัดสายนะมันตรงๆเลยไม่มีรถไม่มีอะไรเลยให้เป็นเฟสที่2เสร็จป่านะสิ่งอย่างนั้นสายสิ้นสาย6ดีมั้ยเคเกอร์ก็เดี๋ยวเปลี่ยนปลั๊กนิดตัวใหม่กันนะครับยืนใช่ไหมยืนต้นไม้อยู่นะครับไม่เป็นไรฝาใช้งานหนักนะครับไม่เดี๋ยวรัดวงจรใช้ได้อยู่เลยเป็นทำไมนั่นไงโอ้โหจะปลาขนาดนี้นะเสียไม่ได้แล้วเปิดเสียงอื่นเห็นนี่นะโอเคก็ดึงแอลนี่ต้องระวังนะเอามาห่างตู้หน่อยตู้มีกาวนะครับเดี๋ยวตูมตามมีไฟครับปัญหาต้องกดแล้วดันนี่แหละไม่มีเมนย่อยโอเคอันนี้เสร็จนะครับปักปักจะได้กลายเป็นจะใส่ลำบากเดี๋ยวออกนะนี่เป็นนิวตันนะครับ2.5 โอเคอุ้ยชนเลยเข้าไปใหม่ฝามันบังก็ตัวนี้เราเกี่ยสายด้วยนะครับก็เปิดนี่นะเปิดเมนตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเออเอาพักนี้ก่อนเสร็จอันนี้ก็เปิดนี่นะครับปะเช็คไฟทางโน้นโอเคออนนะครับตั้งไว้แล้วเป็น15 แอมป์ตัดเข็มนะครับศูนย์โอเคตัดมาสีแดงหลอดเขียวน่าจะเสียไปแล้วมั้งเสียแล้วต่อไฟ390มาเรียบร้อยครับแล้วเขียวไม่ติดแล้วนี่แหละแดงก็โชว์แค่ไฟเข้าก็โอเคแล้วตัดออนมันโชว์ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตอนนี้มีคำว่าออนอยู่ดูตรงนี้ก็ได้นะครับบอกว่าใช่ใช่นี่มีออนออฟนี่โชว์ตรงนี้ก็มีอยู่จริงตัวนี้ไม่จำเป็นแต่นี่โชว์แค่ไฟตัวนี้เข้าโอเคแล้วใช้ยังไงเนี่ยตัวนี้ต้องปั๊มเลยนะทางการตรวจเช็คซ่อมนะครับคอนโทรลฮีเตอร์นะครับเครื่องเป็นเครื่องปั๊มใช่ไหมไม่ใช่เครื่องปั๊มมือปั๊มมือนะครับก็หวังว่าจะมีอยู่แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานใครเจอนะครับมีอะไร